ครับก็ในเคสนี้นะครับก็จะเป็นที่รับทราบว่าเป็นของชนเผ่ามูเซอร์หรือลาหูนะครับก็เป็นในเครือข่ายของนายจระโบหรือนายวิรัตมุจดานะครับซึ่งเป็นผู้ที่เราออกหมายจับไปแล้วนะครับมีประเด็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ยังมีอิทธิพลตามแนวชายแดนของเผ่าแม่ฟ้าหลวงแม่อายแม่สายแม่จันนะครับก็ยังมีคนในตามชายแดนอยู่ก็สั่งการให้ชนเผ่าด้วยกันเข้ามารับของตามแนวชายแดนแล้วก็ขนมาเพื่อที่มาพักตามหมู่บ้านนะในชุมชนเพื่อจะส่งของลำเลียงไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตอนในต่อไปครับถึงเครือข่ายของจรุงครับใช่ครับแต่ว่าเครือข่ายของเขายังเคลื่อนไหวอยู่คือเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่อำเภอสีแม่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับซึ่งเรามีแนวชายแดนที่เป็นสันเขาที่กั้นแนวเขตประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่อข้ามไปสันเขาฝั่งนู้นก็เป็นพื้นที่ของเขาอยู่แล้วแล้วก็พี่น้องตามแนวชายแดนในฝั่งเราก็ดีฝั่งเขาก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชนเผ่าเดียวกันก็เดินทางไปมาสู่กันได้นะครับ